ลัยสดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้คุณผู้ชมครับช่วงนี้จะทานอะไรเนี่ยก็ต้องระวังนะคุณผู้ชมต้องเน้นปรุงสุกเพื่อความปลอดภัยจำพวกอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบเนี่ยคุณผู้ชมพักไว้ก่อนเถอะนะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยปลอดภัยไม่ยุ่งยากกับเมนูหมี่กะทิกุ้งสับแค่มีอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดความสดที่คุณพิสูจน์ได้นอกจากจะเพิ่มความอร่อยแล้วยังได้ความมันแบบพอดีหาซื้อง่ายนะคุณผู้ชมและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% ก็มีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโรคด้วยนะแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับแนะนำให้มีติดครัวที่บ้านไว้เลยนะครับใช้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูเอาละครับคุณผู้ชมลงมือกันเลยนะครับเริ่มต้นเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะซะก่อนไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เลือกน้ำพริกแกงใส่เพียงแค่พอมีกลิ่นหอมและมีความเป็นแกงขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับผัดจนกระทั่งน้ำพริกแกงของเรามีกลิ่นหอมก่อนนะคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมครับน้ำพริกแกงของเรามีกลิ่นหอมแล้วนะใส่ส่วนผสมที่สำคัญลงไปได้เลยคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบกะทิคั้นสดนะครับเคี่ยวจนกระทั่งส่วนผสมของพริกแกงกับกะทิของเราเข้ากันนะครับคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมของเราเดือดแล้วเราจะรีบใส่กุ้งหั่นหยาบๆลงไปแล้วก็ใส่หมูสับลงไปทันทีที่ใส่ทั้ง2 อย่างลงไปคุณผู้ชมครับเราต้องรีบคนนะไม่ฉะนั้นหมูจะจับตัวเป็นก้อนๆนะคุณผู้ชมรีบคนเลยหมูก็จะสุกกระจายส่วนกุ้งนั้นเราหั่นเป็นชิ้นๆนะคุณผู้ชมจะดูน่ารับประทานกว่านะครับพอส่วนผสมของเนื้อสัตว์เริ่มจะสุกแล้วเราจะปรุงรสก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาเมื่อชิมรสเป็นที่ถูกใจส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีเคี่ยวสักนิดนึงนะคุณผู้ชมได้ที่แล้วเราก็จะใส่หอมแดงซอยเต้าหู้แข็งนะครับคุณผู้ชมหั่นเล็กๆเหมือนที่คุณผู้ชมเสิร์ฟกับหมี่กะทินั่นเองและสุดท้ายเพื่อเพิ่มความหอมอร่อยถั่วลิสงคั่วใหม่ๆแล้วก็บุบหยาบๆนะครับน่ารับประทานมากคุณผู้ชมจัดการลวกหมี่เตรียมไว้เลยนะครับถึงเวลาเสิร์ฟแล้วนะคุณผู้ชมถั่วงอกสุกคุณผู้ชมอาจจะชอบถั่วงอกดิบก็ได้นะแต่ว่าชั่วโมงนี้ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญผ่านความร้อนซะหน่อยก็ดีนะคุณผู้ชมผักสดอื่นๆก็ล้างด้วยน้ำผสมเกลือนะคุณผู้ชมเส้นหมี่เอาละคุณผู้ชมเราก็ตักกุ้งกะทิของเรานะคุณผู้ชมใส่ลงไปข้างๆสุกใหม่ๆร้อนๆรสชาติแบบที่เราต้องการน่าทานจริงๆพริกสัก1เม็ดนะคุณผู้ชมใครชอบก็ขบเคี้ยวเอาผักชีสัก1ใบพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับหอมมากคุณผู้ชมหอมจริงๆเป็นเมนูที่ต้องการความหอมมันกลมกล่อมและอัมพวากะทิแท้ 100% ตอบโจทย์มากเลยคุณผู้ชมเป็นจานที่ไร้ที่ติเลยนะคุณผู้ชมต้องมีกะทิอัมพวาติดครัวที่บ้านไว้เลยนะทุกคนเลยอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องกะทิอัมพวาเท่านั้นนะครับและช่วงโควิดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้นะคุณผู้ชมเพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยจึงมั่นใจได้เลยว่ามีทั้งความสดและความสะอาดอีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายด้วยนะใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้านะครับอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้